สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาบวชมันเทียนนะคะอันนี้คือมันเทียนนะคะเพื่อนๆอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดนะคะหัวยาวมากเลยค่ะอันนี้ซื้อมาโลละ80นะคะมันเทียนก็จะเป็นพวกเดียวกับมันนกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำตาลทรายนะคะเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหัวกะทิค่ะใบเตยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมันเทียนนี่นะคะไปนึ่งก่อนนะคะค่อยนำมาปอกเปลือกกันนะคะตอนนี้นะคะมันเทียนเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็ปอกเปลือกกันนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกกันนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆปอกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเปลือกมันบางมากถ้าปอกตอนที่ยังไม่ต้มนะคะมันจะเป็นยางเหนียวๆนะคะปอกยากมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะค่ะนี่เราก็หั่นจนเสร็จแล้วนะคะปอกเปลือกหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดนี้นะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำนะคะให้เศษเปลือกมันออกให้หมดนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะนำไปต้มในกะทิเลยค่ะน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะค่ะแล้วก็มาชิมดูนะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะรสชาติที่เราต้องการก็ได้แล้วนะคะเราก็จะนำมันลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะทิ้งให้เดือดเลยนะคะเพื่อจะได้น้ำกะทิกับมันเรานะคะเข้ากันดีนะคะเราก็จะทิ้งไว้อีกสักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็กลับมาดูอีกทีนะคะราดด้วยหัวกะทินะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะรอจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะมีความเหนียวนะคะแล้วก็หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้นก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราปลูกในกระถางค่ะเพื่อนๆปลูกนานแล้วค่ะประมาณ3ปีแล้วนะคะก็ประมาณนี้ก็ไม่ตายเลยนะคะก็อยู่ในกระถางได้นะคะมีหัวด้วยค่ะแต่หัวไม่ตูนะคะหัวเล็กๆ